ปังมากมันสุดใหญ่ครั้งแรกตัดหมดในพริบตาเป็นไงบ้างคือหมดจริงๆใช่ไหมคะหมดหมดแล้วแบบหมดจริงๆเออรู้สึกไว้ความสุขเป็นไงลูกรู้สึกตกใจเริ่มต้นแบบนี้ค่ะหนูทำตัวไม่ถูกเพราะว่าหนูยังคิดว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาหนูจะลองกดดูเพราะว่าอยากลองระบบอยากลองระบบของเราใช่แล้วก็เหมือนกดไม่ได้แต่ว่าหนูนึกว่าเว็บค้างใช่แต่จริงบัตรยังไม่เปิดขายนะช็อตช็อตเลยแต่ตอนแรกเหมือนโชว์บอกว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังบัตรใช่ค่ะเวลาเหมือนต้องให้สัมภาษณ์เรื่องคอนเสิร์ตโบจะคิดตลอดเลยว่าโบจะพูดอะไรที่ดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนใจจริงๆอ่ะคือจริงๆไม่ได้อยากจัดคอนเสิร์ตตัวเองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเครียดเกินไปกับเรื่องนี้แล้วการเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นการที่แบบมันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วคนก็จะจำไปตลอดถ้าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือถ้าเราแบบทำอะไรที่ไม่เก็บรายละเอียดหรือวางแผนตรงไหนไม่ดีเราจะรู้สึกแย่ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแบบเรายังไม่คู่ควรพอที่จะแบบชั่วโมงบินเรายังไม่พอที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนแบบคุณนายละเอียดเหรอทุกขั้นตอนนี่เราต้องมีส่วนเดี๋ยวร่วมด้วยหมดนี่การรีทัชรูปการรีทัชรูปเองเหมือนตัวจริงอยู่ไหมคะเหมือนจริงปะเหมือนเหมือนก็เอาตรงๆนะคะก็รูปนี้ผ่านการรีทัชกับหน้าของโบนะคะแล้วก็หน้าตรงนี้ช่างหน้าเนรมิตตั้งแต่ตีห้าของเมื่อวานด้วยนะจนตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงยังเป๊ะยังเป๊ะช่างหน้าต้องคอยเฝ้าดูตลอดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนเป็นคนเก็บรายละเอียดกับเรื่องของตัวเองแบบว่ากลัวบางอย่างที่เราทำมันจะแบบว่ามันจะแบบว่าไม่สมบูรณ์แบบในส่งต่อให้คนฟังแล้วแต่รายละเอียดตอนนี้คือไปอยู่ในโลกเดินออกมาหน้ามันทำบนห้างเดี๋ยวแยกไปออกตัวไหนตัวจริงรายละเอียดคนไหนตัวจริงคนไหนตัวปลอมพูดยากเพราะว่าปลอมทั้งคู่ค่ะลานตาคอนเสิร์ตมีอะไรสาระลานตาในคอนเสิร์ตเราขนาดไหนคะจริงๆตอนที่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้มามันเกิดแค่ว่าเราอยากเอาตัวเองมาผสมกับคอนเสิร์ตนี้จะใช้คำว่าอะไรดีแล้วเราก็ดูเป็นคนแบบว่าเหมือนอยากใส่ตัวเองลงไปอะค่ะคิดหลายคำมากจนรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากคิดละก็ดูสภาพห้องรกมากห้องรกแบบไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องอะมันแบบของมันแบบเกะกะมากเกะกะเรียกอีกทีว่าละลานตาละลานตาก็เลยกลายเป็นลานตาลานตาจริงๆมันเป็นลานของสายตาที่แบบจะมองเห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนเป็นวิชวลอย่างนึงที่เราก็ชอบดีไซน์ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของความเยอะของเราที่เราเป็นคนแบบเยอะๆจะทําอะไรก็เหมือนย้ําคิดย้ําทํากับสิ่งนั้นตลอดจะช้อปปิ้งก็ต้องซื้อเป็น10อย่างจะแต่งเพลงก็ต้องจิ้มเคาะๆกว่าจะผ่านมาเราก็เลยใช้ความเยอะของตัวเองอะค่ะมันประดิษฐ์สร้างคอนเสิร์ตขึ้นมาเค้าเรียกได้ว่าใช้ทั้งข้อดีของตัวเองแล้วก็ข้อเสียของตัวเองในความย้ำคิดย้ำทำบางอย่างใช่มาเป็นชื่อคอนเสิร์ตทำไมเราไม่ใช้คำว่าคอนเสิร์ตเยอะๆเยอะไปเลยจบเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนผักคอนเสิร์ตก่อนอันนี้มีแล้วมันต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างในความละลานตาครั้งนี้มันใส่ทุกอย่างเลยค่ะจริงๆพยายามนะที่จะให้คอนเสิร์ตแบบว่าดูเล็กๆแล้วก็ดูเป็นอะไรที่น้อยที่สุดเพราะว่าอยากเป็นมินิมอลบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวเรานั้นมินิมาร์ทใหญ่มันถึงทุกอย่างใช่เราเป็นคนอยู่กับอะไรไม่รู้เยอะไปหมดแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งเนื้อเพลงบทเพลงหรือดนตรีรายละเอียดแม้กระทั่งรูปเราก็รีทัชเยอะมากอะไรแบบนี้วันนี้จะกี่เพลงฮะโบกี้คอนเสิร์ตใช่ไหมคะไม่ได้วาดไว้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่โบไม่ได้วาดไว้ค่ะแขกรับเชิญคนรู้นี่อยู่แล้วแหละหนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะแขกรับเชิญเขาตอบรับหรือยังเขาตอบรับหรือยังเขาตอบรับหรือยังจริงหรือเปล่าไม่มีเซอร์ไพรส์บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมคือเดทอยไหมคะใครบ้างคนสนิทกับไม่เคยวาดไว้ไหมคะวาดอะไรอ่ะคะอุ้ยต้องรอลุ้นในคอนเสิร์ตขอสคริปต์รอลุ้นในคอนเสิร์ตรอลุ้นในคอนเสิร์ตค่ะแล้วจะมีเคสเป็นใครบ้างมีบ้างไหมมีไว้ในใจบ้างไหม
ยังแต่ว่าพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วอุ้ยสคริปต์ดีพยากรณ์ความสนุกไว้ให้แล้วค่ะเชื่อหมอพูดไว้ว่าเชื่อหมอบอกพี่สิคะมันไม่มีอะไรใบ้เลยใช่ไหมในนี้ไม่มีดูว่าอาจารย์คาถาจะมาดูดวงแล้วก็มีพี่สิงโตนำโชคไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่คือแต่ละคนก็จะเป็นแบบว่าที่แบบเราทัดลิสต์มาแล้วว่าเราอยากให้มันร่วมนี่ยังมีป้าอยู่ของเล่นอยู่มีของเล่นอยู่ไม่รู้ไปเลยอันนี้ต้องถามป้าหรือเราคุยกันถามต่อจริงจริงเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตอันเนี้ยคอนเสิร์ตอันเนี้ยมาจากคอนเซปต์ของโบคืออ่ะความละลันตาความเยอะของตัวเองความย้ำคิดน้ำทางของตัวเองอีกส่วนนึงคือมาของคือที่มาคือการชอบโหราศาสตร์ของตัวเองคือหลงไหลในไพ่ยิปซีในศิลปะของดวงดาวอะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่เราบางคนก็อาจจะแบบวิจารณญาณแต่ว่าโบก็รู้สึกว่าต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่สุดท้ายสิ่งนี้ก็เป็นศิลปะที่สวยงามเช่นกันในความคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้คาดเดาไม่ได้นะคะจะมีเพิ่มรอบแหมโบพอมันแบบว่าไปบ้านไปหลายคนแล้วว่าหลายคนยังมากอยู่ก่อนแบบที่ท่านเพิ่มรอบไหมเพิ่มรอบไหมคือจริงๆเพิ่มได้แต่ว่าหนูไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าวันนั้นหนูน่าจะป่วยอยู่ไม่ไหวหนูรู้สึกว่าหนูจะทุ่มทุกอย่างหยุดงานทุกอย่างเพื่อซ้อมแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมในวันนั้นจริงๆหนูรู้สึกว่าของที่ดีที่พิเศษที่สุดจะมีแค่1ครั้งถ้ามี2ครั้งเรียกว่าพิเศษใส่ไข่เลยไม่ได้คิดมาขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรเล่นไปก่อนอาปันคนนี้มีบัตรในกำบัตรไม่ได้มือให้แน่นๆดูแลสุขภาพเตรียมพร้อมยังไงเตรียมพร้อมยังไงไปก็ไปดูคอนเสิร์ตบุกที่แล้วต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างคือการที่พี่บอกว่าคนที่มีบัตรต้องดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ถูกพี่ต้องบอกว่านักร้องดูแลสุขภาพอย่าไปป่วยวันนั้นนักร้องคือมีช้อยเดียวค่ะต้องเล่นไม่ยากหรอทุกคนเป็นพยานนะคะขอไม่ป่วยในวันนั้นนะคะอาจจะป่วยสามารถป่วยหลังวันนั้นได้ค่ะอันนี้ของใครอันนี้ของใครขอที่มาผิดขออะไรอันนี้ถ้าใครผ่านมาเห็นก็รบกวนพิจารณาไว้ด้วยให้ช่วยดูใช่ค่ะสปอนเซอร์ที่เป็นโรงพยาบาลสามารถเข้าได้ค่ะได้เลยใช่สแตนบายรถฉุกเฉินได้ไปเรื่อยแล้วค่ะตอนนี้กลับมาที่คอนเสิร์ตแล้วจะมีเพลงใหม่เปิดบนเวทีคอนเสิร์ตมั้ยมีมั้ยคะมีนะคะเรียกไปไหนครับบ้างใหม่อ๋ออันนี้มันขึ้นอยู่กับโบใช่มั้ยคะปล่อยเพลงอะไรเพลงน่ะมีแต่ว่าปล่อยเมื่อไหร่ยังไม่ทราบค่ะอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆไม่ได้ให้รอลุ้นยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าทำไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วค่ะเหมือนจริงๆก็เตรียมตัวอัลบั้มใหม่ไว้แล้วระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ในคอนเสิร์ตอาจจะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังจากไหนไม่เคยปล่อยใช่ใช่ค่ะสุขภาพเส้นเสียงเหรอคะจริงๆตอนนี้มันเป็นยาวมากเลยค่ะมันยังไม่หายตั้งแต่รอบนู้นที่ยกเลิกงานไปแล้วก็มันยาวเรื่อยๆด้วยความที่คนเป็นภูมิแพ้น่าจะเข้าใจเพราะอากาศหนาวมาเหมือนเป็นนรกสำหรับคนเป็นภูมิแพ้เลยแต่ก็เป็นสวรรค์เพราะอากาศดีนะแต่ว่าเราแพ้อากาศมากๆจนแบบฟึดฟัดตลอดแต่ก็ยังถือว่าคงตัวได้อยู่เป็นหวัดโลคออย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นตลอดเลยค่ะมันเป็นเรื้อรังปะจริงๆเรียกว่าเป็นตามฤดูกาลค่ะเพราะว่ามันจะมาช่วงเนี้ยหลังเดือน7สุขภาพจะเริ่มอย่างนี้แล้วแล้วก็ดันเป็นพอดีเลยเป็นช่วงอีเวนต์พอดีเป็นช่วงไฮซีซั่นไฮซีซั่นของการป่วยใช่ซีซั่นของการป่วยใช่ค่ะอันนี้โบเป็นเพิ่มงานไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะร้องไห้แบบว่าเออเสียใจมากเพราะว่างานที่อยากเล่นมากๆแบบเฟสติวัลต่างๆก็คือต้องยกไปก่อนเลยแล้วเรายกอย่างนี้มาแทบทุกปีเลยเพราะปีที่แล้วเราก็ป่วยเลิศมากปีนี้คืองานนะคะเยอะสุดคือกี่งานนับไหมมันหยุดมาเป็น10วันแล้วค่ะแล้วก็มีแอบไปบ้างในบางงานที่อาจจะแบบไม่ได้มีร้องหลักเยอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ค่อยรอดใช่โบไม่คิดจะแบบว่าพักเพื่อรักษาแล้วมันหายขาดเพราะมันเป็นทุกปีอ่ะมันต้องพักถ้าพักนี่ต้องพักตลอดชีวิตเลยนะคะอ๋อหรอเรียกได้ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าภูมิตกได้มากกว่าใช่มันไม่มีตัวช่วยอื่นไหมนอกจากแบบว่าแล้วแต่สถานการณ์หน้างานไปเลยมันไม่มีตัวช่วยแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าสามารถมีตัวช่วยได้ทันทีนะคะเขาได้อีกเขาได้อีกไม่แต่หมอเขาบอกไหมว่าอยากรักษาหายต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็ปฏิบัติตัวตามสิ่งที่นักร้องที่ดูแลเส้นเสียงควรจะทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่แบบบางอย่างเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นอาจจะมีควันอาจจะมีสโมกหรืออาจจะมีบุหรี่
อะไรเงี้ยเวลาเรารับเข้ามาแล้วมันไวต่อคนอื่นแบบไวกว่าคนอื่นเล็กน้อยแบบว่าช่วงหลังๆอาจจะเห็นว่าแฟนๆไปดูแล้วแบบว่าอยู่ดีๆก็ไอขึ้นมาเลยตอนร้องอยู่แล้วไม่หยุดไอทั้งเพลงจนแบบว่าทุกคนก็งงว่าไออะไรแต่แบบจริงๆแล้วเป็นแค่ป้าผัดกะเพราเฉยแล้วมันไอแต่แบบไอไม่หยุดเลยเลยอาการแบบนี้มันใช่ค่ะใช่อาการแบบนี้ทำให้เราทรมานนะคะเวลาทำงานมันเหมือนกับมันไม่สุดอ่ะนอกจากทรมานแล้วยังดูตลกด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนพี่ๆเขาก็แบบขำกันใหญ่แบบว่าเฮ้ยไอแต่ไอจริงมันหยุดไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็คือว่าเป็นโดนเรื่องควันอันนี้ไปกันเยอะใช่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้เป็นซีซั่นของการที่นักร้องทั่วประเทศไทยกำลังจะป่วยเป็นกล่องเสียงอักเสบกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนใช่ด้วยความที่แบบมีฝุ่นแล้วก็อากาศเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงการใช้เสียงเยอะในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะอย่างเรื่องแบบว่าฟันในร้านอะไรเงี้ยเราแบบไปโดนแบบว่าเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าเป็นอะไรนะแบบว่าจริงโดนค่อนข้างเยอะแต่ว่าบางร้านก็เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่บางที่เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็อาจจะมีโซนสูบบุหรี่ที่ใกล้กับเวทีก็จะมีบ้างที่ทางค่ายก็จะขอความร่วมมือแบบว่าบางทีถ้าเกิดโบขึ้นเล่นในระหว่างขึ้นเล่นขอแบบให้ไม่สูบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าควันเนี่ยมันถึงจริงๆนะต่อให้มันมองไม่เห็นอะแต่ว่านักร้องไอจริงๆมีตัวช่วยพวกยาพ่นหรืออะไรเงี้ยมันลงต้องพกติดตัวอะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆๆมีค่ะแล้วก็จะสแตนบายไว้บนเวทีเลยแบบว่าถ้าสมมติไม่ไหวก็ฉีดบนเวทีเลยใช่เหมือนส่วนใหญ่คนที่ได้ดูโชว์กันบ้างก็จะเห็นมีอุปกรณ์ยังชีพอยู่ข้างหลังยังชีพอยู่ใช่ถุงยังชีพก็จะมีน้ำมียาดมยาหม่องมีแบบที่ฉีดคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกนิดมันทำให้เราหน่อยเนี่ยเพราะมันมีสัมพันธ์กับเพลงแบบสวนไทยด้วยจริงจริงจริงหน่อยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่ผู้คนมารอดูอ่ะมันก็ทำให้เกินที่จะหน่อยแล้วอ่ะมันก็ต้องทำต่อในโชว์นั้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดต่อให้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามค่ะความรักเป็นไงบ้างเมื่อก่อนต่อมายังไม่เคลียร์เท่าไหร่เลยเรื่องอะไรเหรอคะความรักดีๆเลยเหรอคะกับดีๆเหรอคะก็โฟกัสเรื่องงานค่ะเป็นไงคะจะเจอตาถึงจะเจอตาตอนนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะโสดมานานยังคะมันเป็นแอบโสดค่ะแอบโสดยังไม่รู้จะได้แอบโสดจริงๆมันก็ตอบได้เลยตอบได้เลยโสดค่ะค่ะแค่นั้นเลยค่ะตั้งแต่ที่โบจริงๆจริงๆก็มันก็เกิดการพูดคุยกันมาในระยะยาวแล้วค่ะใช่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็เป็นไปตามเลิกแล้วกันค่ะไม่รู้เลิกอะไรอ่ะก็คือเลิกพิมพ์งั้นเนี่ยเลิกมีแฟนไงคะเลิกเป็นแฟนตอนนี้คือโสดจริงแต่ถ้าโสดจริงแสดงว่าเลิกเป็นแฟนแล้วค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนก็คือไปต่อไม่ได้จริงๆก็เรียกว่าลดสถานะมาตอบแบบดาราป่ะเป็นดาราท่านหนึ่งแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังร่วมงานกันปกติค่ะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เป็นปกติแต่ว่าแค่เป็นสถานะที่อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่ก็ไม่ได้พร้อมที่จะใช้สถานะที่แบบเป็นแฟนใช่เพราะว่าแบบต่างคนต่างแบบว่าไม่มีเวลาให้กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็เรียกได้ว่าอยู่กันมานานแล้วก็มีความรู้สึกก็แบบมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรเงี้ยก็คือสาเหตุหลักคือเป็นเพราะเวลาหลายอย่างค่ะแบบหลายอย่างรวมๆกันแล้วโบผ่านช่วงหัวเพลินถูกไหมไม่ได้ทุนแล้วตอนเนี้ยจะกินหรออ๋อวาดไวหรือเปล่าสิ่งนี้โบไม่ได้วาดไวว่าพี่จะถามเลยค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าสมมติว่าใครจะอกหักแล้วก็จะต้องเกิดอาการหลังอกหักเป็นความเจ็บปวดแต่ว่าอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โปรโมทเพลงทุกคนจะได้ฟังในสิ่งที่โบรู้สึกอะในเพลงทั้งหมดเลยค่ะจริงใช่ไหมในทุกเพลงที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องจริงของอะไรก็ตามในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมันถูกใส่อยู่ในเพลงค่ะใช่ทีนี้เราจะเปิดบ้างยังอีกยังไม่เปิดเทนทีเปิดใจแล้วนะเปิดข้างใจอะไรคะเปิดใจที่เรื่องความรักข้างใหม่กับคนใหม่กับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสหรือจะทำงานไปก่อนคือต้องเปิดใจแบบยังไงอะเราให้ไปจีบแล้วคุณดูทำมาคือสมมุติถ้าเป็นอีกเพื่อนตอบมีพยากรณ์มาอีกแล้วพยากรณ์มาอีกแล้วอ๋อขอสัมภาษณ์พี่ๆด้วยได้ไหมคะว่าถ้าสมมุติพี่ๆเพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยพี่ๆเปิดใจเลยไหมคะไม่พี่ปันก็เปิดแล้วโอ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยมากสวยมากแล้วเราไม่มี
มีไกด์คำตอบเหรอเราต้องใช้เวลาหนูเอาจริงอันนี้ไม่ได้ตอบแบบดาราแต่ว่าตอนนี้แบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสจริงๆในเรื่องงานจริงๆเลยอะแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองตอนนี้ทุ่มชีวิตให้กับงานแล้วก็เวลาว่างๆหนูก็แค่อยากนอนใช่ค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูอาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคนรักที่ดีเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะสวยมากตาสวยมากสวยมากแฟนเก่าเหรอคะน้องนนท์ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆก็เจอกันหลายงานค่ะเพราะว่าน้องนนท์ก็เป็นมือเบสให้กับเพื่อนรักทอยค่ะใช่แต่ลุกเป็นที่ฮือฮามากเลยนะมอแบบคนมาพูดถึงแบบอดีตของเราเก่าๆสมัยแบบว่าเป็นอะไรกับน้องสวยงามจริงๆสวยงามอยู่เสมอหนูกับนนท์ก็เป็นแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากๆค่ะแบบว่าเขาก็ต่างคนต่างปรึกษาอะไรปัญหาชีวิตก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆค่ะจบเรื่องนี้เลยเหรอจบเลยฝากคอนเสิร์ตฝากคอนเสิร์ตพี่ต้องการอะไรกันแน่ค่ะเดี๋ยวบอกให้พี่มาเรื่องฝากคอนเสิร์ตแปะเลยเอาฝากก่อนคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตใครอ่ะค่ะก็ขอฝากคอนเสิร์ตนะคะโบกี้ไลออนลานตาลนะคะลานตาแน่นอนใส่ทุกความเยอะใส่ทุกคำพยากรณ์ที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็อย่าลืมไปคาดเดากันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะรับรองว่าไม่รู้แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนจัดก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปตรงไหนอ่ะรับหน้าไปเลยค่ะโอ้ยถ้าคาตาฮาเลยนะคาตาฮาเลยนะอร่อยปิดแล้วกูก็ลองไม่ได้สิคาตาฮาเลยนะหมดครับ